ชื่อนายกิตทุนเจนสุรพงศ์วันนี้มาทำงานที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่สภากาชาดไทยชื่อโปรเจกต์ของเราว่า Facilitate Blood Donators โปรเจกต์โค้ดของเรานัมเบอร์ที่029เรามาทำวันที่15 29 30ตุลาคมที่ผมเลือกทำที่เนี่ยผมสำรวจมาแล้วว่าคนบริจาคเลือดมีจำนวนมากแล้วมีผู้บริจาคเลือดที่อยากบริจาคเป็นจำนวนมากผมเลยเลือกที่จะมาทำที่นี่เพื่อจะให้ความอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคเลือดและอีกอย่างนึงที่เรามาทำคือให้ความรู้เรื่องเซมเซลล์เนี่ยคือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดผู้ที่บริจาคเลือดเซมเซลล์ให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเลือดเนี่ยจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเลือดกลับมาผลิตเลือดได้เองวันนี้พวกเราทั้ง8คนก็มาทำ Service Learning ที่สภากาชาดไทยเพื่อมีจุดประสงค์2อย่างอย่างแรกคืออำนวยความสะดวกให้แก่ทางสภากาชาดไทยพวกเราสำรวจแล้วว่าเนื่องจากวันเสาร์อาทิตย์มีผู้คนมาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากและหนึ่งในจำนวนนั้นมาบริจาคเป็นครั้งแรกอาจทำให้กระบวนการการบริจาคโลหิตนั้นเกิดความล่าช้าและผิดพลาดได้ณปัญหาตรงนี้พวกเราทั้ง8คนเลยมาอำนวยความสะดวกกับทางสภากาชาดนั้นทำให้กระบวนการนั้นมีความรวดเร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้นค่ะสำหรับจุดประสงค์ที่2นะคะคือเรามาให้ความรู้เกี่ยวกับเซมเซลค่ะแล้วหาผู้บริจาคเซมเซลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถผลิตโลหิตเลือดเองได้ค่ะซึ่งผู้ป่วยพวกนี้เขาจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลายโรคเช่นทาราซีเมียลูคีเมียโรคมะเร็งปากมดเสือและโรคหัวใจไตค่ะซึ่งในตอนนี้ครับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเซมเซลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในทางเดียวกันจำนวนของเลือดของผู้บริจาคโครงการอื่นสามารถนำมารักษาให้กับผู้ป่วยงานหาได้ยากมีอยู่ประมาณ 1-2% ซึ่งทางเราได้ไทยเล็งเห็นจุดนี้ก็เลยเกิดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งทางเราได้เห็นแล้วเราก็เห็นความสนใจก็เลยเลือกที่จะมาร่วมกับโครงการนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่หาได้ไม่ตรงเส้นขั้นตอนการบริจาคโลหิตมีทั้งหมดดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ออกแบบฟอร์มผู้บริจาคโลหิตขั้นตอนที่2วัดความดันขั้นตอนที่3เป็นผู้บริจาคโลหิตขั้นตอนที่4รับบัตรคิวเพื่อรอเจาะปลายคิวแล้วคัดกรองสุขภาพขั้นตอนที่5ดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิตขั้นตอนที่6ขึ้นชั้น2เพื่อบริจาคโลหิตขั้นตอนที่7หลังจากบริจาคโลหิตเสร็จแล้วรับประทานอาหารว่าที่ทางศูนย์บริการจัดเตรียมไว้ให้เพื่อทดแทนเลือดที่เสียไปช่วยในงานได้เยอะเนาะก็ไหนเราจะแบบมีการแบบ
จัดคิวเรียกคิวดูแลผู้บริษัทเนาะก็ช่วยได้แล้วอย่างเงี้ยเยอะเลยทำให้แบบเหนื่อยน้อยลงเนาะแล้วก็ใช่แล้วทำให้คิวเร็วขึ้นด้วยใช่น้องมีความเป็นอาชีพแล้วก็ในเรื่องของที่มันมีน้องแม็กซ์ในเรื่องของการหาอาสาสมัครบริจาคเต็มเซลก็ช่วยได้เยอะเลยเนาะเพราะจะมีคนบริจาคเยอะขึ้นแล้วถามว่าที่น้องมาช่วยหาเต็มเซลมันดียังไงมันช่วยเหลือยังไงก็คือเต็มเซลมันเป็นตัวต้นกำเนิดเป็นเลือดที่จะไปช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคทารซีเมียลูคีเมียมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งเม็ดเลือดแดงสิ่งช่วยสี่โรคนี้เขาจะไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดเองได้เขาก็ต้องไปเปลี่ยนเลือดทุกๆ7วันนะซึ่งมันแบบในชีวิตประจำวันของเขาบางทีเขารู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยอยากแบบอยากหายอ่ะก็เลยเอาเต็มเซลตัวนี้แหละไปช่วยเขาซึ่งการช่วยเขาเนี่ยมันก็คือช่วยให้เขาหายโรคนี้เลยมันเป็นอะไรที่ดีมากทุกวันนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างมาบริจาคโลหิตเพราะว่าตอนเนี้ยทางธรรมกาชาดนะคะเลือดมันขาดใช่ก็คืออย่างน้อยก็แบบชวนเพื่อนฝูงเนาะมาบริจาคเลือดกันเพื่อช่วยเขาแล้วก่อนไปบริจาคเลือดรบกวนติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ก่อนเพื่อลงทะเบียนนักศึกษาสมัครบริจาคเต็มเซลใช่เพราะ1ตัวอย่างของคุณสามารถช่วย1ชีวิตที่ป่วยได้นั่นเองจ้า